สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับ OVA Channel นะครับวันนี้เรามารับชมอีเวนต์แปลกหัวใจของเพนนีกันนะครับโอ้คุมาคุงมาได้เวลาพอดีเลยฉันพาเด็กๆมาทัศนศึกษาเล็กๆเนี่ยฉันว่าคุณน่าจะรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่นี่บ้างแล้วพอจะอธิบายได้ไหมก็พี่นี้เขาจะถามแล้วว่าช่วยมาเป็นพิธีกรรับเชิญได้ไหมนะครับแบบในวันนี้แบบพิธีกรรับเชิญแบบช่วยสอนเด็กๆนะครับก็คือพี่นี้เขาแบบมาสอนเป็นมาทัศนศึกษาอยู่นะครับก็ข้อแรกจะเป็นแบบเอ้ยฉันรักในการทำเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยแบบจะบวกเฟรนด์ชิพ10 point นะครับถ้าตอบว่าเอ้ยใช่ฉันช่วยก็ได้แบบช่วยเฉยๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคือบวก0นะครับแต่ถ้าบอกไม่แบบไม่ชอบเด็กอะไรนี้ครับจะติดลบ 1,500 point เลยนะครับก็ทางที่ดีก็คือเลือกข้อ1ครับเยี่ยมเราไปคุยกับเด็กๆกันดีกว่าแจ๊ดวินเซนต์มานี่หน่อยวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดให้ฟังด้วยนะแล้วก็ขอเป็นเกษตรกรในท้องถิ่นของเราเองคุณโอแบร์นะคะเป็นครั้งแรกที่เขาได้มาทำเกี่ยวกับฟาร์มในชนบทแห่งนี้และตอนนี้เขามีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติพอสมควรเลยแหละมีใครบอกได้ไหมว่าทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรเอ้าแจ๊ดก่อนทรัพยากรทางธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติและมีมูลค่าเยี่ยมมากได้ดาว2ดวงค่ะต่อไปเรียนเชิญพิธีกรรับเชิญมาให้คำแนะนำกับเด็กๆนะคะก็ต่อจากนี้เราจะมาให้คำแนะนำเด็กๆนะครับเป็นเกี่ยวกับที่เราจะเลือกนะครับก็คืออันบนก็คือเกี่ยวกับฟาร์มิ่งนะครับกับอีกอันนึงเป็นเกี่ยวกับการเก็บของป่านะครับเราก็จะเลือกอันบนนะครับเราถนัดฟาร์มิ่งมากกว่านะครับแล้วต่อมาจะถามว่าเกี่ยวกับการปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะครับเราก็จะเน้นไปทางการปลูกพืชปลูกผักมากกว่านะครับเพราะเลี้ยงสัตว์นี่มันเราไม่ค่อยได้เลี้ยงเท่าไหร่นะครับป้าวินเซนต์ก็ยกมือนะครับอ้าววินเซนต์คุณโอแบร์ถ้าหนูกินผักของคุณแล้วหนูจะโตแล้วแข็งแรงเหมือนพี่ชายของหนูหรือเปล่าพี่แซมน่ะก็เมื่อคืนน่ะเราไปปีนต้นไม้เล่นกับพี่เพนนีแล้วพี่เพนนีเผลอตกจากต้นไม้พี่เขามารับพี่เพนนีไว้ได้วินเซนต์มันไม่ดีเลยนะนินทาคนอื่นเนี่ยวันนี้พอแค่นี้ละกันการดูแลเด็กๆนี่หนักนะแต่ไม่เป็นไรก็สนุกดีที่ได้เห็นพวกเขาเรียนรู้และฉันหวังว่าฉันจะช่วยพวกเขาให้โตขึ้นมาเป็นคนดีก็นะครับต่อไปนี้เพนนีจะถามว่าเราแบบคิดยังไงกับการมีครอบครัวนะครับถ้าข้อแรกจะเหมือนก็บอกว่าเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะครับจะไม่มีการบวก friendship point นะครับก็คือ0นะครับถ้าเป็นข้อ2นะครับก็คือเราเห็นด้วยกับการมีครอบครัวนะครับก็คือเราอยากมีครอบครัวใหญ่ก็คือบวก20 friendship point นะครับข้อ3ก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็คือบวก20 friendship point เหมือนกันนะครับข้อ4คือฉันคิดว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะการมีครอบครัวก็คือก็ยังบวก10นะครับข้อ5ก็คือฉันอยู่คนเดียวจะดีกว่านะครับก็คือลบ10 point นะครับข้อ6ก็คือฉันไม่อยากสร้างภาระให้ตัวเองนะครับก็คือลบ10 point เหมือนกันนะครับก็ทางที่ดีเราเลือกข้อ2ดีกว่านะครับฉันด้วยฉันดีใจนะที่คุณรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันฉันดีใจนะที่คุณมาที่นี่ตอนนั้นก็จบกันไปแล้วครับกับอีเวนต์8ดวงของแพนนีนะครับหัวใจ8ดวงครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกับโอแบร์ชาแนลนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ